สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Virtual Gamer นะคะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง15เรื่องราวสุดเซ็งในเกม Battlefield 1ที่คุณเจอแล้วต้องแอบหัวร้อนกันไม่น้อยเลยค่ะพูดถึงเกมสงครามโลกแล้วก็ทำให้พวกเรานึกถึงเกม Battlefield ขึ้นมาทันทีเลยนะคะพวกเราเชื่อเลยค่ะว่าหลายท่านจะต้องเจอกับเหตุการณ์สุดเซ็งแอบปรี๊ดแอบหัวเสียหัวร้อนกันมาไม่น้อยเช่นเดียวกับวันนี้ที่พวกเราจะขอมาเล่าประสบการณ์ตรงกับเรื่องราวสุดเซ็งของเหล่าผู้เล่นสุดโหงในเกม Battlefield 1กันว่าจะแอบหัวร้อนและเซ็งสะบัดขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะมีอะไรกันบ้างเรื่องราวที่1กับปืนยิงระยะไกลหรือจะไฟกับมีดติดปืนที่พุ่งมาแทงอย่างไวจนตั้งตัวไม่ทันถือเป็นไฮไลท์ประจำภาคนี้เลยก็ว่าได้นะคะสำหรับปืนที่มีมีดติดอยู่ปลายกระบอกนั้นสามารถวิ่งพุ่งเข้าใส่เสียบศัตรูได้ในคราวเดียวซึ่งท่านี้หลายคนอาจโดนโดยไม่รู้ตัวจนทำให้รู้สึกเซ็งกันมาบ้างแถมการใช้ท่านี้ยังต้องกะระยะของศัตรูพร้อมกับเป้าหมายที่คาดเดาได้ยากและสามารถจัดการพวกศัตรูได้อยู่หมัดการพุ่งเข้าใส่แบบนี้เป็นการกำจัดศัตรูได้อย่างน่ากลัวและโหดร้ายบ่งบอกความเป็นยุคสมัยสงครามโลกแห่งการฆ่าฟันสุดๆเมื่อเห็นแบบนี้แล้วเราต้องรีบชิงยิงให้จอดก่อนที่ศัตรูจะพุ่งเข้าใส่เราเป็นยอดดีนะคะเรื่องที่2มามืดตลบหลังโปรดระวังหลังของคุณไว้ให้ดีเหตุการณ์แบบนี้มักพบเห็นได้บ่อยและทำให้หลายคนแอบหัวร้อนกันไม่น้อยหลายท่านที่เล่นเกมสงครามต้องบอกเลยค่ะว่าคุณต้องหมั่นระวังหน้าระวังหลังของคุณไว้ให้ดีโดยเฉพาะการระวังหลังนั้นเป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่อคุณวิ่งเอาแต่มองข้างหน้าแล้วก็นั่นแหละคือการเปิดช่องโหว่ให้กับศัตรูได้ตลบหลังคุณแถมหลายคนมักทำกันบ่อยกับการจัดการพวกซุ่มยิงในความเงียบโดยการฟาดเข้าให้ด้วยกระบองหรือแทงด้วยมีดคู่ใจจากด้านหลังเห็นแบบนี้แล้วเชื่อเลยค่ะว่าแฟนเกมหลายท่านคงเคยโดนกันมาบ้างสินะคะแถมในเกมยังมีคนชอบวิ่งเล่นซ่อนแอบจนโดนตลบหลังกันมานักต่อนักแล้วเรื่องที่3การตายโดยไม่รู้ตัวด้วยกับดักระเบิดอันน่าเจ็บใจสำหรับการจัดการศัตรูด้วยการวางระเบิดทิ้งไว้และดันมีคนมาเหยียบตายนั้นเจ้าของกับดักระเบิดคงสะใจไม่น้อยเลยนะคะใครที่ต้องลุยสนามรบในด่านที่มีบ้านหอคอยสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ใดก็ตามที่มีมุมซ่อนเลนที่เหล่าทหารต้องเดินผ่านนั้นจะต้องระวังกับดักระเบิดที่กำลังรอให้ศัตรูมาเหยียบอยู่ทุกเมื่อแถมการสังหารศัตรูแบบนี้ไม่ว่าเราจะวิ่งไปที่ไหนหากศัตรูวิ่งเข้ามาเหยียบก็มีโอกาสตายสูงและใครที่เข้าตามตอกออกทางประตูต้องสังเกตให้ดีเลยนะคะเรื่องที่4การซุ่มยิงจากแดนไกลเหล่าสไนเปอร์ไงจะใครล่ะเรื่องการซุ่มยิงอย่างแนบเนียนนั้นคงต้องยกให้กับเหล่าสไนเปอร์ผู้กล้าหาญกันเลยนะคะแต่สำหรับใครที่โดนสอยคงนึกแอบเซ็งกันไม่น้อยเพราะคนเหล่านี้มักซุ่มยิงระยะไกลจากมุมอับที่เราเห็นได้ยากหรือเป็นการลอบสังหารโดยที่เราไม่รู้ตัวเมื่อเรากำลังวิ่งอยู่ในที่โล่งหรือมุมใดมุมหนึ่งที่คนเหล่านี้ส่องถึงมันจะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ในอันตรายและตกเป็นเป้าสายตาของพวกเขาทันทีหลายครั้งเหล่าสไนเปอร์ที่ชอบนอนนิ่งแล้วไล่ยิงคนนั้นมักจะโดนผู้เล่นหัวร้อนแก้เผ็ดด้วยการย่องไปแทงจากด้านหลังแบบสะใจทำให้สายนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่แพ้กันแต่กลับมีบางคนที่เล่นสายนี้แล้ววิ่งเข้าใส่อย่างไม่เกรงกลัวใครเรื่องที่5รีโหลดกระสุนทีไรความตายมาเยือนทุกทีถือเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้หลายคนตายกันบ่อยจนรู้สึกเซ็งไปตามๆกันกับเหตุการณ์รีโหลดกระสุนทีไรต้องมาเจอศัตรูตรงหน้าแล้วโดนสอยตายทุกทีบางทีก็คิดนะคะว่าเราหลบดีแล้วเราหลบกระสุนแล้วแต่ดันโดนศัตรูมาเซอร์ไพรส์ก่อนจนรู้สึกแอบหัวร้อนกันไปเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆมักทำกันจนติดเป็นนิสัยก็คือการยิงออกไปไม่กี่นัดแต่ดันรีโหลดกระสุนกันพลาดซะแล้วเหตุการณ์นี้กลายเป็นประเด็นพูดคุยของผู้เล่นที่ไม่เข้าใจว่าตอนเรารีโหลดกระสุนพวกศัตรูก็มาเจอกันจังเจอแบบนี้แล้วหยิบจับคว้าอะไรได้ก็ขอให้ควักออกมาสู้ก่อนเลยนะคะเรื่องที่6การหนีคนปาดรถถังหุ้มเกราะประเด็นนี้ทำเอาหลายคนถึงกับหัวร้อนนอกจากเราจะต้องหนีจากเหล่าศัตรูที่วิ่งกันมาทั่วแมปแล้วไหนเราจะต้องหลบเหล่าสไนเปอร์ที่คอยส่องอยู่ระยะไกลแล้วเราก็ยังต้องมาหลบเหล่ารถถังหุ้มเกราะอีกไม่ว่าจะมีขนาดไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กพิษสงของมันก็ไม่เล็กลงเลยถ้าคุณเจอเข้ากับตัวแล้วก็โดนยิงทีเดียวมีตายจนเซ็งกันเลยนะคะเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับเหล่ารถถังเราควรเตรียมระเบิดรถถังหรืออาวุธยิงกำจัดรถถังอย่างแอดล็อกเก็ตกันไว้ให้ดีเพราะสิ่งเหล่านี้มันช่วยทำลายรถถังจอมก่อกวนได้อย่างไวเลยค่ะเรื่องที่7การต่อสู้กับศัตรูจนมันตายแต่สุดท้ายแพ้มือที่3ผู้ฆ่าเรานี่ก็ถือเป็นเหตุการณ์สุดเซ็งที่พวกเราขอบอกเลยค่ะว่าเจอบ่อยมากๆยิ่งสู้กันในสนามรบที่มีผู้เล่นถึง64คนแล้วโอกาสที่เราจะพลาดท่ากับมือที่3ที่ดันมาสอยเราก็มีสูงค่ะ
แถมแต่ละพื้นที่นั้นมีมุมอับไว้ตั้งแคมป์ยิงศัตรูกันหลากหลายจุดอาจทำให้เรามองไม่เห็นศัตรูที่ซ่อนตัวหวังจะสอยเราเพราะหากเราเจอศัตรูหนึ่งคนเราจะรู้สึกว่าเราต้องเข้าไปจัดการมันอาจจะลืมดูหน้าดูหลังว่าพวกมันอาจจะวิ่งมาสมทบกันอีก 2-3 คนก็เป็นได้และแน่นอนค่ะว่าเมื่อเราต้องเข้าไปต่อสู้กับศัตรูในวงล้อมแล้วเราฆ่าเพื่อนมันได้แต่เราก็มีโอกาสโดนเพื่อนมันฆ่าอีกทีนึงนะคะเรื่องที่8ความวุ่นวายของเหล่าทหารม้าปกติแล้วแค่ประจันหน้ากับศัตรูซึ่งหน้าก็ทำเอาเหนื่อยเลยนะคะไหนจะหลบคนหลบรถถังหรือเครื่องบินจอมก่อกวนก็เล่นเอาแทบแย่แถมนำซ้ำยังต้องมาเจอเหล่าพลทหารม้าที่ชอบวิ่งไล่ฟันแบบไม่เลือกหน้าหากแมปใดเป็นที่โล่งกว้างจงระวังหลังของคุณไว้ให้ดีเพราะมันชอบวิ่งมาไล่ฟันหลังเราโดยไม่รู้ตัวบางทีแค่ม้าวิ่งกระโดดข้ามก็ทำให้เราโดนม้าถีบตายอีกด้วยเหตุการณ์แบบนี้มันน่าหัวร้อนไม่น้อยจนเราต้องไล่ยิงมันหากเอาแต่เล็งพลทหารม้าก็อาจเป็นการเปิดช่องว่างให้กับศัตรูสอยเราอีกเรียกได้ว่าพลทหารม้านั้นเป็นทั้งตัวล่อและจอมไล่ฟันชั้นดีเลยก็ว่าได้ค่ะเรื่องที่9การซุ่มโป่งอย่างเนียนคือวิถีของเหล่านินจานอกจากจะมีหลากหลายอาชีพให้เลือกเล่นแล้วสำหรับเกมสงครามที่เราต้องรับบทเป็นทหารยึดพื้นที่ตามจุดต่างๆนั้นบางครั้งเราอาจจะเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันจากศัตรูที่ชื่นชอบการทำตัวเป็นเหล่านินจาคอยหลบซ่อนและแอบอยู่ตามมุมอับสายตาเพื่อคอยสอยเราอย่างแนบเนียนถือเป็นกลยุทธ์ในการลอบกัดศัตรูได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆค่ะเหตุผลของการตายที่ไม่รู้ตัวมักมาจากเหล่านินจาหลบซ่อนตามมุมบ้านซอกเขาซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้หรือซ่อนตัวอยู่ในเงามืดที่รับสายตาเหล่านี้หากใครไม่ได้สังเกตดีๆพวกเขาจะเข้าจู่โจมจัดการเราอย่างรวดเร็วและพวกเขาก็จะใช้วิธีนี้ในการเข้าแทรกแซงยึดพื้นที่ไปโดยปริยาย We have taken objective apples. Lost objective. เรื่องที่10ของวิเศษที่สามารถฆ่าคนได้แบบหน้าตาเฉยปกติแล้วอาวุธติดตัวที่เราใช้สังหารเหล่าศัตรูนั้นจะเป็นพวกปืนมีดรวมไปถึงระเบิดที่พวกเรามักใช้ในยามคับขันแต่อาวุธเหล่านี้มันกลับดูธรรมดาไปสำหรับผู้เล่นบางกลุ่มที่ชอบความท้าทายในการลอบสังหารศัตรูซึ่งเหตุการณ์นี้หากคุณโดนเข้ากับตัวแล้วก็คุณต้องแอบหัวร้อนและเกิดคำถามขึ้นมาไม่น้อยกับเหล่าอาวุธวิเศษที่เป็นอุปกรณ์ช่วยเหลือเฉพาะสายแถมอุปกรณ์เหล่านี้ยังสามารถใช้ฆ่าศัตรูได้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเข็มฉีดยาหรือค้อนก็สามารถทำดาเมจศัตรูได้ไม่น้อยยิ่งถ้าศัตรูเจอเข็มฉีดยาเข้าไปแล้วก็จากอุปกรณ์ชุบจะกลายเป็นอาวุธสังหารประจำตัวหมอขึ้นมาทันตาเรื่องที่11ปาร์ตี้ควันขโมงหลายคนที่เข้าไปต่อสู้กันในสถานการณ์ที่ปกคลุมไปด้วยควันนั้นมีทั้งโอกาสรอดและตายเท่ากันเพราะจะทำให้เรามองเห็นศัตรูได้ยากแถมควันเหล่านี้ไม่ว่าฝั่งเราหรือศัตรูก็ชอบปากันเหลือเกินในช่วงเวลาที่เราต้องเข้าไปยึดพื้นที่นั้นเราอาจจะเจอการต้อนรับด้วยการปาควันจนทำให้เราไม่รู้ว่าศัตรูอยู่ตรงไหนและอาจทำให้เราโดนศัตรูกัดยิงใส่ไม่ยั้งก็เป็นได้ยิ่งถ้าเป็นควันพิษแล้วคุณไม่ยอมใส่หน้ากากตอนอยู่ในฝูงควันมันจะสูบวิญญาณคุณไปอย่างรวดเร็วจนลงไปนอนกองกับพื้นถือเป็นเทคนิคสำหรับผู้เล่นที่ชอบปาระเบิดควันพิษหวังจะอำพรางตัวพร้อมกับฆ่าศัตรูเป็นหมู่คณะหากใครที่ชอบเข้าไปลุยเดี่ยวคงรู้สึกรำคาญไม่น้อยที่จะต้องมาใส่หน้ากากแล้วถ้าคุณใส่หน้ากากไม่ทันก็ต้องมานอนตายจนแอบปลิดกันไปตามๆกันเลยค่ะเรื่องที่12ของฝากจากฟากฟ้าเฮฮาเมื่อถึงพื้นดินอีกหนึ่งประเด็นที่ทำเอาหลายคนแอบปรี๊ดและเป็นการปั่นป่วนผู้เล่นในขณะยึดพื้นที่นั่นก็คือเหล่าอาวุธที่คอยลอบกัดศัตรูอยู่บนฟากฟ้าไม่ว่าจะเป็นปืนครกเครื่องบินลบเครื่องบินทิ้งระเบิดรถไฟมหาปะไลเรือลบยิงระเบิดหรือแม้กระทั่งเจ้าเรือหอพิฆาตที่จะออกมาช่วยทีมที่ถูกกดยับหยุดก็ตามสิ่งเหล่านี้จะคอยสอยทั้งผู้เล่นรถถังเหล่าสไนเปอร์ตามจุดที่เพื่อนในทีมชี้แถมเป็นการปั่นป่วนศัตรูด้วยการทิ้งหรือยิงระเบิดอันร้ายกาจรวมไปถึงระเบิดเพลิงที่ศัตรูโดนเข้าไปต้องหน้าสั่นและถ้าโดนจังๆถึงกับระเบิดกันตัวปลิวกันยกคณะเรื่องที่13ความหายนะเพราะเพื่อนผักและเพื่อนบัง
นึกถึงแล้วรู้สึกเซ็งขึ้นมาทันใดสำหรับเหตุการณ์นี้ถือเป็นเรื่องที่คุณเจอแล้วต้องแอบเงิบและแอบปี๊ดหากคุณเป็นสไนเปอร์แล้วกำลังซุ่มอยู่มุมใดมุมหนึ่งเพื่อเล็งสอยศัตรูอย่างแนบเนียนแล้วดันมาเจอเหตุการณ์ที่ทีมตัวดีกำลังวิ่งปาดหน้าวิถีการยิงของเราทั้งที่ในระยะแบบนั้นเราสามารถสอยศัตรูได้สบายๆไม่เพียงเท่านี้ยังเคยมีกรณีที่เพื่อนพาไปตายโดยการดันเราออกมารับกระสุนแทนซึ่งเหตุการณ์นี้จะเจอบ่อยเมื่อเราต้องหลบมุมตามซอกประตูซอกหน้าต่างหรือพื้นที่แคบๆที่ดันมีเพื่อนของเรามากระจุกรวมกันเป็นหมู่คณะเรื่องที่14อาวุธพิเศษที่ดรอปในแต่ละแมปขอบอกเลยนะคะว่าอาวุธนี้เป็นอาวุธพิเศษที่ช่วยเหลือทีมได้มากพอสมควรโดยอาวุธพิเศษเหล่านี้จะแบ่งเป็น3ประเภทสำหรับ Elite Classไม่ว่าจะเป็นเฟรมทูเปอร์เซนทรีและแทงค์ฮันเตอร์ซึ่งอาวุธที่ทุกคนบอกว่าเอาอยู่ที่สุดและโหดที่สุดที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดนั่นก็คือเฟรมทูเปอร์ที่เราสามารถปล่อยเปลวไฟออกมาสู้กับศัตรูได้แบบสุดขั้วเล่นเอาใครหลายคนที่วิ่งเข้ามาหรือต่อสู้กันแบบปัญจันหน้าต้องโดนไฟคลอกตายกันละนาวสำหรับใครที่โดนเปลวเพลิงความแค้นนี้คงรู้สึกเซ็งและอยากจะจัดการเจ้านี่ก่อนเป็นอันดับแรกเรื่องที่15ซุ่มโป่งในความเงียบเจอเหยียบเข้าอย่างจังสำหรับเหตุการณ์สุดท้ายนี้อาจจะเจอกันไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าได้เจอกับตัวแล้วเพื่อนๆต้องแอบเหวอและแอบเซ็งกันไม่แพ้เรื่องราวอื่นๆเป็นแน่ค่ะโดยเฉพาะเหล่าผู้เล่นที่ชอบนอนซุ่มโป่งในที่โล่งแจ้งหรือตามพื้นที่ที่เป็นลุ่มเนินเพื่อลอบสังหารศัตรูนั้นขอบอกเลยนะคะว่าคุณต้องระวังหน้าระวังหลังของคุณไว้ให้ดีเพราะไม่ใช่แค่เหล่าทหารที่แอบมาแทงหลังคุณเท่านั้นยังมีเหล่ารถถังพลทหารม้ารถบรรทุกปืนกลและมอเตอร์ไซค์สุดเปรี้ยวที่พร้อมจะขับมาพุ่งชนหรือเหยียบคุณให้ตายคาพื้นได้ในคราวเดียวเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ15เรื่องราวสุดเซ็งในเกม Battlefield 1ที่คุณเจอกับตัวแล้วต้องแอบหัวร้อนเชื่อเลยนะคะว่าหลายคนต้องเคยเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้กันมามากพอสมควรสำหรับใครที่คิดว่ายังมีเหตุการณ์หรือเรื่องราวสุดเซ็งในมุมที่เพื่อนๆเจอนอกเหนือจากนี้ก็สามารถมาพูดคุยหรือบอกเล่าประสบการณ์ของเพื่อนได้นะคะและใครที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามหรือกดแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราสุดท้ายนี้พวกเราก็ขอฝากเพจ Virtual Gamer เพจสำหรับคนรักเกมที่นำเสนอสาระบันเทิงสุดมันสำหรับคอเกมได้ชมกันอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ